การเก็บสมุนไพรอยู่ที่เราใช้สมุนไพรตัวไหนถ้าสมุนไพรที่ตัวยาอยู่ในหัวจะต้องเก็บช่วงที่มันลงหัวพืชด้วยว่าไอ้ที่เราต้องปลูกประเภทหัวทั้งหมดนะว่าแม้นยกเว้นบอลนะยกเว้นบอลยกเว้นเผือกนะที่มันอยู่ในน้ำครับว่าจะเป็นขมิ้นขมิ้นไพรไพรไอ้พวกเนี้ยมันต้องดินละลายน้ำแล้วไม่แช่ขังดินละลายน้ำไม่แช่ขังครับถ้าเป็นพวกไพรพวกขมิ้นเนี่ยมันชอบน้ำเยอะนะแต่ไม่ขังแต่ไม่ขังดินต้องระบายน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปลูกของพวกเนี้ยน้ำต้องมีพอสมควรแล้วก็ต้องระบายด้วยไม่ใช่ว่าขังนะครับไม่ต้องระบายน้ำดีดินระบายน้ำดีถ้ามันระบายไม่ดีขุดร่องให้มันทำร่องให้หน่อยเวลาฝนตกหนักก็มีร่องเลนน้ำออกเพื่อจะไม่ให้ระดับน้ำมันอยู่สูงแช่รากเกินไปถ้าน้ำไหลบ่ลงหัวเด้อครับก็น้ำไหลบ่ลงหัวเพราะเราขายหัวเลยเนาะใช่เนาะของขายหัวเป็นอยู่ที่หัวเราบ่ถึงน้ำไหลไรขมิ้นพวกนี้น้ำห้ามขังคือว่าถ้าเป็นที่รับน้ำเนี่ยถ้าเป็นที่แบบเนี้ยนะถ้าปลูกของพวกนี้ก็ต้องขุดร่องระบายแปลงเพื่อให้น้ำดีบ่ว่าเฮาใส่แปลงบ่ร่ำจำจ้าไปนี่มันจะมีช่วงที่ฝนตกชุกก็คือสิงหากันยาสมัครสิตาอยู่2เดือนทั้งปีเลยสิงหากันยาจนเดือนไทยเดือนน้ำจะแฉะถ้าพื้นที่ที่เป็นดินทรายมันจะแฉะเป็นแบบเดินไปมันยุบยับๆในช่วงนั้นจะต้องมีการกดร่องเพื่อระบายน้ำไม่ให้น้ำขังผิวดินเพราะว่าพืชกลุ่มเนี้ยมันจะเซนซิทีฟกับน้ำขังว่าพี่แขกพี่วอนครับนี่ปลูกนี่พอมันนานี่พี่เก็บหมดแล้วท่านได้คืนไพ่ครับไพ่เก็บหมดแล้วขมิ้นที่ไปเก็บหมดแล้วพี่ปลูกเวทอันหลายพี่เก็บหมดแล้วเดี๋ยวถ้าพี่สิลงไม้ถาฝนนี่แหละสิลงไม้เป็นอย่างคือต้องเก็บนานนี่เพราะว่ามันต้องตัวยามันอยู่ที่ตัวยาอ๋อการเก็บสมุนไพรอยู่ที่เราใช้สมุนไพรตัวไหนถ้าสมุนไพรที่ตัวยาอยู่ในหัวจะต้องเก็บช่วงที่มันลงหัวช่วงฤดูหนาวฤดูที่ลงหัวก็คือถ้าเป็นไพ่เนี่ยหรือโคกามินเนี่ยคือหลังจากพฤศจิกาไปแล้วพฤศจิกาท่านว่าจะเริ่มลงตัวยามันจะสังเคราะห์แสงเนาะสร้างสารเรียกว่าเป็นไฟโตนิวเทรียนหรือว่าเป็นสารพฤกษเคมีทั้งหลายมันถึงสังเคราะห์ลำเลียงลงมาในหัวมันจะเอาทั้งหมดที่มีในตัวมันในใบมันลงมาในหัวมันก็จะเหี่ยวมากทีไฟดึงทุกอย่างลงมาในหัวหลังจากที่ต้นเหี่ยวยุบไปแล้วเหลือแต่ใบแห้งๆเปียกอ๋อมันจะเป็นอัตโนมัติของมันธรรมชาติตัวยามันอยู่ในนั้นถ้าฤดูฝนตัวยาอยู่ที่ใบตัวยาอยู่นอกหัวครับแต่เดี๋ยวเบิร์ดต้นมาต้มกับไปขึ้นแล้วอันฟ้าทลายโจรล่ะครับอันนี้เก็บได้ทั้งปีก็คือฟ้าทลายมันจะล้มลุกไงมันจะขึ้นเป็นต้นเมล็ดร่วงลงก็ขึ้นตัวเนี้ยครับเอาทั้งหมดปลูกในพื้นที่แบบใดฟ้าทลายโจรก็น้ำไม่ขังน้ำขังกันประมาณนั้นสามารถปลูกแซมหมดมาเลยอยู่ในร่มได้อยู่ในร่มได้ปลูกแซมป่าในร่มได้ป่าในร่มน้ำต้องดีมด2ตัวมด2ตัวเอ้ามดเอ้ามันตัวสาวทั้งไหนมด2ตัวมามามาเอ้า